มากเลยครับที่ได้ร่วมพัฒนาเมืองนี้ไปพร้อมกับมูลนิธิชาลินีแล้วเรื่องหฤทัยจะจัดการไงดีคะเธอเป็นคนพามาฉันไม่เกี่ยวเอรี่คือคนที่จะขึ้นมาแทนที่ฉันต่อไปในอนาคตจะทำอะไรคิดให้ดีด้วยโครงการนี้จะถูกพวกมันคุบเอาไปไม่ได้ถ้าฉันยังอยู่กับท่านเงินก็ต้องตกถึงฉันอยู่ดีส่วนแกน่ะหรอเอาตัวให้รอดก่อนเลยแม่ทำงานที่บ้านเพื่อพิทักษ์ศพแล้วตอนนี้แม่หายไปฉันจะทำคดีนี้ให้คุณถ้าคุณยอมช่วยฉันผู้พิพากษาหลอกไทยมาร่วมมือกับกูดีกว่านี่คือหมายจับคดีตั้งวานฆ่าพนักงานจากเกาหลีครับผมขอถามคุณอีกครั้งคุณรู้จักพนักงานจากเกาหลีคนนี้ไหมฉันไม่รู้คุณพูดความจริงไปดีกว่าทำให้มันหายไปซะคุณดิ้นไม่หลุดหรอกฉันอยากจะใช้โทรศัพท์ท่านคะท่านต้องช่วยฉันนะคะเชื่อฟังทนายโกศลเขาช่วยเธอได้แน่ฉันกำลังให้อัยการเจริญเขาหาทางช่วยเธออยู่จากหลักฐานที่มีเนี่ยปรางทิพย์ไม่รอดแน่นอนครับฉันต้องการออกจากที่นี่คุณจะโวยวายไปมันก็ไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นหรอกนะฉันไม่ชอบอาการคนนี้ไปตามเอลลี่มาจัดการให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยผมจะทำอย่างนั้นได้ยังไงเฮ้ยคุณใจเย็นๆก่อนเรื่องนี้ผมจัดการคุณรีบจัดการเดี๋ยวนี้สิคุณอย่าลืมนะฉันเป็นคนจัดการบัญชีทั้งหมดคุณปรางทิพย์ผมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคลิปนี้ใช้เป็นหลักฐานได้คุณดิ้นไม่หลุดหรอกทางที่ดีอ่ะผมว่าคุณควรจะให้การอะไรที่มันเป็นประโยชน์อย่างน้อยคุณก็ใช้ลดโทษได้นี่แกจะขู่ฉันเหรอนี่มันตุลาคามนะไปตามอาการเจริญมาเลยฉันไม่สนคนนอกอย่างแกคิดไม่ถึงจริงๆว่ากำนันชดจะมีลูกสาวที่ยอดเยี่ยมได้ขนาดนี้คุณและคุณพ่อเหมือนกันตรงที่ไม่รู้ว่าผู้หญิงทำอะไรได้บ้างกำนันชดพยายามมาทั้งชีวิตยอมแลกทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมายืนบนจุดสูงสุดของเมืองนี้แต่คนที่ทำได้สำเร็จกลับเป็นลูกสาวที่ถูกปฏิเสธมาตลอดฉันสูญเสียอะไรไปมากกว่าที่คุณรู้ถึงเวลาแล้วที่ฉันจะเอาคืนแม้แต่คุณเองฉันก็จะเอาคืนให้หมดงั้นผมจะรอดูเ
ถึงเวลาที่คุณต้องตอบคำถามผมได้แล้วทุกคำถามที่ผมถามทุกเรื่องที่คุณรู ใช่เป็นไปไม่ได้ฉันกับคุณชอบมาถ่ายรูปกันที่นี่คุณซื้อกล้องอะไรผม D90 ซื้อในวันเกิดของคุณซื้อทั้งที่คุณไม่ได้ชอบกล้องดิจิตอลแล้วเราเจอกันครั้งแรกที่ไหนร้านถ่ายรูปของคุณคุณแอบอัดภาพของฉันเก็บไว้พ่อผมยายคุณไปที่ร้านทุกวันไงนี่ทายจริงด้วยอ่ะตอนนี้เครือข่ายที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือฝ่ายกฎหมายแล้วก็สื่อผู้พิพากษาชาลินีคงกำลังสร้างเครือข่ายใหม่อยู่และคิดว่าตอนนี้คงมีทุกอย่างอยู่ในมือแล้วแน่แล้วเราจะเอาไงต่อดีล่ะเฮียถ้าฝั่งนั้นมีสื่อเราก็ต้องมีสื่อแล้วถ้าฝั่งนั้นมีกฎหมายฝั่งเราก็มีสำนักงานกฎหมายใช้กฎหมายตัผู้พิพากษาชาตรีเชิญนั่งค่ะเป็นเกียรติมากครับที่จะได้รับใช้ท่านฉันอยากให้คุณตัดสินคดีนี้แต่คดีนี้ผู้ต้องหาคือคนใกล้ชิดท่านนะครับผมเกรงว่าตัดสินตามกฎหมายอย่างยุติธรรมก็พอค่ะผมลำบากใจจริงๆครับดิฉันกำลังมองหาผู้พิพากษาที่มีความชัดเจนจำเป็นต้องมีผู้พิพากษาที่เก่งๆมาแบ่งเบางานฉันบ้างผมจะตัดสินอย่างยุติธรรมที่สุดขอบคุณท่านที่ให้โอกาสนะครับดีค่ะThank you.
ใครเป็นคนถ่ายใช่ไหมเราพยายามหาทางช่วยเธออยู่นะฉันต่างหากที่พยายามช่วยพวกเธอถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นี้นะคนที่ต้องตายก็คือเธอเราก็หาทางช่วยเธออยู่แต่มันต้องเป็นไปตามกฎหมายไงเธอไม่ควรทำกับฉันแบบนี้ตัวนี้เป็นตัวของฤทัยเอาห้องนี้เป็นของฤทัยดีกว่าเห็นไหมฉันคิดถึงเธอสองคนตลอดเวลาเธอกลับมาที่นี่ทำไมเธอสมควรตายไปแล้วลูกพี่ทนายที่ดีต้องทำไงอ่ะเฮียที่ถามอ่ะอยากเป็นทนายเหรอทำไมอ่ะเอ้าก็คนมันอยากเป็นนี่ครับนี่คุณดูรูปลักษณ์ผมนี่มีตรงไหนที่เป็นไม่ได้บ้างครับถูกต้องนี่ลูกพี่ขอโทษนะลูกพี่จบมัธยมหรือยังเฮ้อเออใช่จริงจริงใจเราเดี๋ยวก็จบเดี๋ยวก็จบไงทนายที่ดีเนี่ยก็คือทนายที่เป็นที่พึ่งกับลูกความได้เสมอแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนที่เคารพกฎหมายใช่เลยยอดนายตั้งใจนะนายอ่านตื่นเยอะเดี๋ยวนายก็เป็นทนายเองได้อะเราเป็นกำลังใจให้นี่ได้ทนายทำประตูให้ด้วยอ่านมาเยอะนี่คดีอุทธรณ์เออนี่เออใช้ได้เลยนี่ตรงนี้มาตานี้เลยนะเฮียจะบอกใครนะหนังสือที่มันอ่านของผมจากข้อมูลที่คุณให้มามันยังเขียนไม่ถึงตอนจบแล้วเธออยากจะให้มันจบยังไงก็ท่านผู้พิพากษาชาลินีถูกกระชากหน้ากากกลางที่สาธารณะแล้วก็โดนคนทั้งเมืองลุมด่าลุมสาปแช่งโอ้เพอร์เฟกต์ไม่มีจะผสมลำหน้าฉันหรือไงผมแค่ไปยื่นข้อเสนอใจฉันยอมเป็นพวกแก่อย่างนั้นเหรอไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกครับแค่ยอมให้ผมช่วยก็พอคุณคือคนที่ทำงานให้ชาลินีมาโดยตลอดคุณรู้ทุกอย่างที่เขาทำมันก็เหมือนกับโอฬารถึงแม้จะจงรักภักดีแค่ไหน
สุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรอย่าทำอะไรในสิ่งที่ฉันไม่ได้สั่งแล้วเรื่องหฤทัยจะจัดการไงดีคะเธอเป็นคนพามาฉันไม่เกี่ยวทำให้มันหายไปซะคุณดิ้นไม่หลุดแล้วคุณรู้ไหมว่าท่านผู้พิพากษาเอาโครงการยุติราคาไปให้ประธานดีจัดการซึ่งเขาจะได้ผลประโยชน์จากโครงการนี้มหาศาลและที่เราไม่รู้เรื่องนี้ก็เพราะว่าเรากำลังจะถูกเกลียดทิ้งแน่นอนแล้วฉันจะได้อะไรและตอนนี้คุณเหลืออะไรบ้างขณะนี้ได้มีคำสั่งถอดถอนนายโอลานออกจากตำแหน่งนายกตุลาคามเป็นที่เรียบร้อยค่ะเจ้าหน้าที่กำลังเข้ารวบรวมหลักฐานแล้วก็พยานเพิ่มเติมและกำลังตามจับกุมตัวเข้ามาตามหมายจับของศาลตุลาคามค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะท่านตอนนี้ผมยังตอบอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ว่ายืนยันว่าจะต้องจับตัวนายโอลานกลับมาสอบปากคำให้ได้เร็วที่สุดในด้านของหลักฐานแล้วก็พยานนี่คือมัดตัวแน่นหนาเลยใช่ไหมคะยังตอบไม่ได้ครับตอนนี้ทางอัยการมั่นใจในพยานหลักฐานมากน้อยแค่ไหนครับนั่นสิคะยังตอบไม่ได้ครับเพราะเดี๋ยวจะเสียคดีแล้วอย่างนี้จะมีการจัดแถลงข่าวไหมคะประชาชนจะได้ทราบเมื่อไหร่คะมีกำหนดการเข้ามาแล้วยังคะท่านมีความชัดเจนแค่ไหนคะผมว่าเราหนีดีไหมครับผมพอจะหาทางได้อยู่ครับเงินที่เรามีมันก็มากมายพอที่จะตั้งตัวได้สบายเลยนะครับท่านกูไม่ไปไหนทางนั้นที่นี่คือบ้านกูกลับมาให้ได้ผมขอเสนอรายงานที่ทางอัยการรวบรวมเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีทั้งหมดอยู่ในเอกสารนี้แล้วนะครับสรุปมาเลยก็ได้เดี๋ยวผมอ่านตามทีหลังเองเอาตามที่ผู้พิพากษาบอกแล้วคดีมันชัดๆอยู่แล้วหลักฐานก็เห็นๆอยู่รวบรัดไปเลยตุลาคามนอกจากทะเลและความยุติธรรมผมแอบรู้มาว่ายังมีของดีอื่นอยู่อีกนะครับท่านผู้พิพากษานี่เตรียมข้อมูลมาดีนะครับวันนี้ผมเพลียแล้วก็ล้าไปหมดแล้วอยากพักแล้วล่ะผมจัดเตรียมไว้เรียบร้อยหมดแล้วครับถ้าพร้อมเชิญได้เลยครับเชิญครับเชิญครับจะดังด้วยครับจมูกไวดีจริงนะหลักฐานที่ได้มาเลขาปรางทิพย์ไม่น่าจะรอดใช่ไหมครับไหนรู้ได้ไงอัยการบรรทัดเหล็กอย่างคุณเนี่ยไม่สงสัยบ้างนะครับว่าอัยการเจริญได้หลักฐานมาได้ยังไงและมีการตรวจสอบที่มาที่ไปยังไงนี่นายลากฉันมาเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นใช่ไหมฉันทำหน้าที่เพื่อความยุติธรรมทำตามหลักฐานที่มีไม่ใช่ทำตามความรู้สึกตัวเองเราเชื่อมั่นในความยุติธรรมของคุณแล้วเราก็ดีใจที่ได้คุณมาเป็นอัยการในคดีนี้ค่ะขอบคุณที่มาตุลาคามนะครับ
ฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอต้องมาหาฉันกฎหมายและความยุติธรรมจะไม่เข้าข้างคนอย่างท่านไม่น่าเชื่อว่าจะได้ยินคำนี้จากปากของเธอมันน่าเสียใจนะจะให้พูดอีกกี่ครั้งก็ยังยืนยันคำเดิมค่ะอ้าวทนายภาวชนกนี่สวัสดีค่ะพอดีพวกเรามาให้กำลังใจท่านผู้พิพากษาค่ะไม่คิดว่าจะได้เจอกันที่นี่นะครับก็คดีเลขาที่เป็นข่าวนะครับจะรอฟังคำตัดสินนะคะต้องบอกให้หมดนะเอลี่เอลี่บอกท่านนะให้ช่วยแม่ด้วยเลยบอกท่านว่าไม่มีเอกสารมูลนิธิทุกอย่างแล้วก็รวมทั้งที่มีเอกสารที่ยังไม่เปิดเผยอยู่ด้วยไปบอกท่านตามนี้นะเอลี่นะนะเอลี่ไปบอกท่านแล้วเราถ้าท่านไม่สนใจแล้วแม่เอลี่ต้องหาทางช่วยแม่สิอะไรก็ได้ลูกเอลี่ไปบอกท่านว่าเอลี่ยอมรับทุกอย่างไม่สิเอลี่ห้ามบอกว่าเอลี่จะทำอะไรทุกอย่างไม่ได้เอลี่บอกไม่ได้นะลูกไม่ได้เอลี่จะยอมทำทุกอย่างเหรอลูกเอลี่ห้ามทำเพื่อท่านทุกอย่างนะเอลี่ทำไม่ได้นะเอลี่ไม่ได้เอลี่ต้องช่วยแม่นะลูกเอลี่แม่กลัวเอลี่ช่วยแม่ด้วยนะเอลี่ช่วยเองใจเย็นนะแม่นะช่วยแม่ด้วยเอลี่ช่วยแม่ด้วยแม่กลัวเอลี่แม่กลัวไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากช่วยนะแต่สถานการณ์ของแม่เธอมันหนักจริงๆทั้งพยานและหลักฐานมันยากที่จะรอดเธอเองก็เป็นอัยการน่าจะเข้าใจดีแต่แม่ของหนูทำงานรับใช้ท่านมาตลอดนะคะแม่บอกว่าเอกสารมูลนิธิทั้งหมดยังอยู่กับแม่นะคะแล้วยังไงล่ะทางที่ดีเธอหาทางไปกล่อมแม่เธอให้ยอมรับสารภาพจะดีกว่าโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาอนาคตของเธอยังอีกไกลอย่าลืมสิแกคิดว่าฉันจะหนีใช่ไหมนี่บ้านฉันเมืองนี้เมืองของฉันฉันจะทวงของทุกอย่างที่เป็นของฉันกลับคืนมาแกทำลายของรักของฉันฉันก็จะทำลายของรักของแกเหมือนกันThank you.
โหลแทนภาพอยู่ไหนก็อยู่สำนักงานนี่แหละเฮียแหมต้องโซเช็คด้วยนะจับตาดูให้ดีอย่าให้ไปไหนมาไหนคนเดียวครับเธอแค่จะเอาเรื่องเอกสารมูลนิธิมาขู่ฉันเหรอเธอไม่มีอำนาจอะไรอีกแล้วที่ผ่านมาฉันช่วยท่านทุกเรื่องใช่เธอพูดถูกเธอทำให้ฉันทุกเรื่องฉันเลยไม่ได้ทำอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างเธอทำเองทั้งตามที่ทนายโกศลบอกหรือไม่เธอก็จัดการดูแลตัวเองก็แล้วกันมันจะล้มกูได้อะมึงหักหลังลูกกูWhat?
เพื่ออะไรแกตั้งใจอ่านหนังสือแบบนี้ตั้งแต่สมัยเรียนนะป่านนี้เป็นด็อกเตอร์ไปแล้วไม่ต้องมานั่งตรงนี้หรอกดูพี่ดูอย่างพี่ยอดดินี่แกอ่านหนังสือกฎหมายทนายกะจะไปสอบตรงนี้เลยมั้งเออนี่ถ้าเกิดผมได้วุฒิม.ปลายนี่ผมไปเรียนต่อแล้วนะครับโอ้โหโอเคยกสำนักงานให้เลยอ้าวดิวนะครับดิวนะครับก็ต้องดูความประพฤตินิดนึงนะครับพวกคุณเนี่ยครับเนี่ยแข็งมากเลยอ้าวคุณนั่งก่อนสิครับทั้งหมดนี้คือหลักฐานบัญชีมูลนิธิที่แม่ฉันเก็บรวบรวมเอาไว้ค่ะแม่คุณตัดสินใจถูกแล้วครับฉันไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะทำอะไรกับคดีนี้ได้คงได้แต่ขอให้คุณช่วยคุณแม่ด้วยนะคะถึงแม้ว่าแม่คุณจะตัดสินใจถูกก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะพ้นคดีออกมานะครับเพราะว่าสิ่งที่แม่คุณทำหลักฐานมันแน่นหนาแต่ผมจะทำให้ดีที่สุดครับคุณนะคะครับทนายปริพัฒน์จะช่วยแม่ได้จริงๆเหรอหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะช่วยได้มากแค่ไหนหนูแค่ทำตามสัญชาตญาณเอลี่เอลี่คุณอยู่ฝั่งท่านผู้พิพากษานะแม่เลิกให้หนูทำอะไรตามใจแม่สักทีเถอะหนูโตพอที่จะเลือกทำอะไรด้วยตัวเองได้แล้วทนายวิน
ถ้าเขาช่วยเราได้เราก็ควรจะใช้เขาแกไม่เคยอยากเลิกอะไรเองและแกรู้ได้ยังไงว่าทนายวินจะช่วยแม่ได้แกชอบมันใช่ไหมเอลี่แล้วแกจะสู้กับข่าวชนกได้อย่างนั้นเหรอแม่จะให้หนูสู้อะไรสู้อะไรแกยังไม่รู้เลยแกไม่เคยรู้อะไรเลยแม่หนูเรียนรู้ทุกอย่างมาจากแมคุณต้องเซ็นชื่อในเอกสารข้อตกลงให้กับผมจะทำได้จริงๆนะฉันรู้นะว่าคุณไม่ไว้ใจพวกเราแต่ว่าตอนนี้คุณไว้ใจเขาได้บ้างและวิธีที่จะทำให้พวกเราช่วยคุณได้คุณต้องบอกว่าคุณไม่ได้คิดเองมีคนสั่งคุณมาอีกทีจะยอมให้การตามนั้นหรือเปล่านะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะฉันอยากรู้ว่าคุณได้เอกสารพวกนั้นมาได้ไงก็ได้มาจากคนที่เขาอยากช่วยแม่ช่วยปลางคลิปนั่นแหละปลางคลิปยอมให้เราทำคดีแล้วนะพร้อมส่งหลักฐานบัญชีมูลนิธิมาให้เราด้วยตามแผนแล้วเราจะทำยังไงต่อไปครับลูกพี่นั่นสิครับเปิดโปงชาลินีเราต้องจัดการผู้พิพากษาชาตรีทันทีลุยคดีของปลางคลิปเป็นยังไงบ้างครับใกล้จะถึงวันพิจารณาคดีแล้วครับท่านผู้พิพากษามีเรื่องอะไรกังวลใจหรือเปล่าครับ
มเองก็อดห่วงไม่ได้ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตจัดคนมาคอยดูแลคุ้มกันท่านที่บ้านเลยครับเพื่อความปลอดภัยตอนนี้ผมเป็นทนายให้ปรางทิพย์แล้วนะครับแต่ฉันไม่ใช่พวกใครทั้งนั้นว่ากันตามกฎหมายฉันก็อยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายเหมือนกันขอแค่เชื่อใจพวกเราเถอะค่ะคุณทั้งสองคนนี้ดื้อจริงเราเจอกันที่ศาลนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับไอ้ทนายบริพัตรเนี่ยชอบทำอะไรให้มันแปลกคดีแม่ของทนายบริพัตรกับคดีแม่ของทนายพาวชนก2คดีนี้เกิดขึ้นในวันเดียวกันสองคนนี้กำลังมีเป้าหมายบางอย่างร่วมกันดูทรงแล้วน่าจะตกลงกันไม่ได้นะคะเนี่ยแต่มันก็น่าจะเป็นผลดีกับเรานะสวัสดีค่ะดิฉันทนายพราวชนกฉันคิดว่าฉันช่วยคุณเรียกค่าชดเชยจากใครบางคนได้นะจริงเหรอคะตอนนี้ปรางทิพย์ขอเปลี่ยนทนายครับเป็นทนายบริพัตรคิดไว้อยู่แล้วก็ดีฉันก็อยากจะรู้ว่าเขาจะทำยังไงต่อไปอ
ไม่คิดว่าจะเจอท่านผู้พิพากษาที่นี่มายืนขอเข้ามาคนตายเหรอครับแม่ฉันตายที่หน้าผานั่นฉันจึงสาบานว่าฉันจะใช้กฎหมายปกป้องเมืองนี้ผมก็กำลังใช้กฎหมายต่อสู้คนอยู่นี่น่าแปลกนะครับคนที่เขาอยู่ข้างๆคุณกับสลัดเขาทิ้งแต่ไม่เป็นไรครับผมจะเป็นคนพาคนพวกนั้นกลับมาจัดการคุณเองฉันยังมีอำนาจมากพอที่จะทำให้พวกเธอทุกคนหายไปตอนไหนก็ได้ไม่ใช้กฎหมายแล้วหรอครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกแกจะดื้อด้านมากขนาดไหนจนกว่าคุณจะได้รับโทษตามกฎหมายและฉันก็จะชนะเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาหลักฐานมันชัดว่าเธอเป็นคนทำเธอต้องยอมรับผิดคิดให้ดีนะฉันจะดูแลเอริกาเป็นอย่างดีมาเจอกันหน่อยสิเราจะได้คุยกันดีจะเล่นเด็กๆ